พิ่งจะประกาศตัวอย่างอลังการงานสร้างไปไม่นานสำหรับทิอาโก้เทเซรานักชกชาวบราซิลหลังจากเป็นพลเมืองกัมพูชาเต็มตัวและได้รับเงินสนับสนุนจากเคี่ยวกันฮาริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศเดินสายขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนเป็นว่าเล่นทั้งรับมอบถ้วยรางวัลและรับเงินสนับสนุนอีกเป็นจำนวนมากซึ่งที่ผ่านมาทิอาโก้ได้ตัดสินใจจะเปิดค่ายกุนคาแมที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาแต่ยังขาดในเรื่องของทุนทรัพย์ในการต่อยอดทำธุรกิจซึ่งเจ้าตัวก็ได้เปิดช่องทางการรับการช่วยเหลือด้วยการโพสต์ข้อความในโลกออนไลน์พร้อมระบุข้อความว่าหลายคนถามผมว่าพวกเขาจะสนับสนุนผมที่นี่ได้อย่างไรสำหรับคนที่อยากช่วยเหลือผมโปรดติดต่อผมทางอีเมลและสามารถโอนเงินเข้าบัญชีในชื่อผมทั้งนี้ที่ผ่านมาทิอาโก้เคยเดินทางมาฝึกซ้อมที่เกาะสมุยรวมทั้งร่วมธุรกิจเปิดค่ายมวยและขึ้นชกในเวทีมวยไทยหลายรายการทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศก่อนที่สุดท้ายเจ้าตัวจะเปลี่ยนใจไปเชื่อในกุนคาแมศิลปะการป้องกันตัวของกัมพูชาหากยังจำกันได้ก่อนหน้านี้มีชาวโซเชียลทักให้เจ้าตัวไปลบรอยสักมวยไทยที่แผ่นหลังออกให้หมดต่อมาเจ้าตัวได้เคลื่อนไหวพร้อมตัดขาดจากมวยไทยอย่างเป็นทางการด้วยการเตรียมแก้รอยสักที่แผ่นหลังที่เขียนข้อความว่ามวยไทยหลังจากที่ประกาศก้องว่าจะช่วยผลักดันกุนคาแมไปสู่เวทีโลกและเมื่อเร็วๆนี้ทิอาโก้ก็ได้ขึ้นชกไฟแรกในฐานะชาวกัมพูชาและกำลังรบรอยสักคำว่ามวยไทยที่แผ่นหลังออกเดินหน้าแลกอาวุธกับเด่น900,000ดุเดือดครบ5ยกกรรมการชูมือให้เด่น900,000เอาชนะคะแนนเทเซราไปได้ล่าสุดมีรายงานทิอาโก้เทเซราได้ประกาศลาออกจากค่ายมวยกุนคาแมอินเตอร์เนชั่นแนลไฟเตอร์และได้โพสต์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและ Instagram ประกาศลาออกจากค่ายมวยกุนคาแมอินเตอร์เนชั่นแนลไฟเตอร์ที่มีเศรษฐีชาวกัมพูชานายสเรจันทรเป็นเจ้าของโดยมีข้อความระบุว่าผมขอแจ้งให้ทุกคนทราบว่าผมได้ตัดสินใจอย่างถี่ถ้วนแล้วถึงการลาออกจากกุนคาแมอินเตอร์เนชั่นแนลไฟเตอร์ซึ่งผมเชื่อว่าถึงเวลาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับโอกาสใหม่ๆและค้นหาความท้าทายอีกครั้งไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store